เฮ้ยวันนี้มันมีชุดของตัวผู้ชายอัปเดตเข้ามานะคุณผู้ชมเฮ้ยสีเท่ใช้ได้เลยนะเนี่ยสีเหลืองน้ำเงินนะครับแพ็กกริมไรเดอร์มันเป็นซีรีส์เดียวกับชุดตัวผู้หญิงที่ผมเคยใส่เล่นไปคราวที่แล้วนะฮะชุดแบบนี้ตองคูกับมอไซดีดีเท่านานซ้อนหมวกโอ้ซ้อนหมวกด้วยเหรอพระเจ้าจอดผมละปวดหัวกับภาษาในฟรีไฟจริงๆเลยชุดนี้ใช้เพชร 1,199 นะครับก็กดแลกกันเลยเท่ากับว่าชุดนี้ผมได้ฟรีนะเนี่ยเพราะว่าเพชรก็เก็บมาจากภารกิจสะสมมาเรื่อยๆนะครับไหนกดเปิดซิมีกี่ชิ้นว้าวมีตั้ง5ชิ้นแน่ทำเป็นเล่นไปชุดฟรีก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยและที่นี้พอผมแลกชุดไปแล้วเพชรมันก็เหลือแค่605เพชรอ่ะคุณผู้ชมแลกอะไรดีอ่ะไม้เบสไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีสกินบาเรตอันนี้ด้วยหรอเอ้าเพิ่งเห็นล้าน1แม็ก1ลบดีโหลดเฮ้ยบาเรตอันนี้ของดีนะครับ999เพชรนะและเพชรผมก็ไม่พอด้วยอ่ะเอาไงดีแล้วก็มีกระเป๋าอีกด้วยนะเวล123เป็นกระเป๋าที่เข้าเซตกันเลยนะครับแต่กระเป๋าเนี่ยผมแลกพอนะใช้385เพชรม่วงผสม9เพชรฟ้าบาเรตก็อยากได้กระเป๋าก็อยากใส่ผมขอแลกเป็นกระเป๋าก่อนละกันนะครับ9เพชรอ่ะส่วนบาเรตเนี่ยมัน999เพชรม่วงแต่ถ้าผมกดซื้อเนี่ยเพชรมันไม่พอนะครับเท่ากับต้องซื้อที่779เพชรก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะซื้อซะเลยละกันดีกว่าไปรอสุ่มนะครับหมดมากกว่านี้แน่นอนเอาละฮะก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การีน่าฟรีไฟนะฮะนี่วันนี้มีชุดใหม่ที่ได้มาจากสายฟรีใส่เล่นรีวิวให้ดูด้วยนะแต่จริงๆวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะพามาดูชุดหรอกผมตั้งใจจะพามาดูกิจกรรมนี้นะครับร้านค้าโมโคตอนรวมคลังแสงอาวุธของรางวัลใหญ่เนี่ยเป็นปืน MP40 นะนี่หน้าตากิจกรรมเป็นแบบนี้เลยเฮ้ยๆๆๆอะไรอ่ะปริ้งปรังนี่มันเป็นเอฟเฟกต์กุหลาบบนตัวปืนเลยนะมีตัวโน้ตเสียงเพลงด้วยอ๋อมันเป็นปืนซีรีส์จัสตินบีเบอร์เหรอครับนี่ไงเพิ่งเห็นถึงว่าทำไมเอฟเฟกต์อลังการจัดนี่ครับถือคู่กับชุดเหลืองก็พอเท่อยู่นะเนี่ยม่วงตัดเหลืองแล้วก็ไม่ได้เท่แค่เอฟเฟกต์บนปืนอย่างเดียวนะค่าสถานะก็ถือว่าดีด้วยนะครับบวกดาเมจ2ลั่น1ลบเคลื่อนที่1เฮ้ยค่าสถานะใกล้เคียงกับปืนอีโวเลยนะเนี่ยก็เดี๋ยวมาสุ่มกันก่อนละกันในตู้นี่มีอะไรน่าสนใจอีกไหมเท่าที่ดูก็อันนี้อะไรครับเนี่ย100นัดลั่น1มีคาเจาะ2พีก็10ดาเมจ1ก็มีแค่ MP40 อย่างเดียวที่น่าสนใจนะครับส่วนรางวัลพิเศษก็เอาเป็น M60 ละกันไม่รู้จะเลือกอะไรดีวันนี้ช่อง2ไม่มีอะไรเจ๋งๆเลยกดยืนยันไปครับกดยืนยันอีกทีนึงทีนี้เราก็มาเริ่มหมุนกันนะครับซึ่งผมคิดว่าตู้ลักษณะเนี้ยมันก็น่าจะล็อกแน่นอนผมจะต้องได้ของรางวัลเนี่ยปึ๊บหมดนี่แน่นอนนะครับล้างตู้สะอาดมาลุยกันเลยครับครั้งแรกเริ่มที่15เพชรนะปั๊บแรกครับปั๊บ239 89 229 329เฮ้ยได้อะไรวายได้ M60หลอกให้ดีใจนิดนึงนะเนี่ยต่อไป499น่าจะได้แล้วนะครับนี่ MP40 June Upload นะเป็นรูปดอกกุหลาบมาพร้อมกับตัวโน้ตเสียงเพลงซีรีส์จัสตินบีเบอร์นะครับในส่วนความสามารถของสกินนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะบวกดาเมจ2ลั่น1ลบเคลื่อนที่1ได้ทั้งแรงได้ทั้งลั่นเลยนะผมว่ามันน่าจะเทียบเท่ากับ MP40 Copper เลยนะเนี่ยเออใช่จริงด้วยดาเมจ2ลั่น1เหมือนกันเฮ้ยแต่ MP40 Copper มันลบรีโหลดนี่หว่าคุณผู้ชมงั้นก็แปลว่า MP40 อันหัวใจดอกกุหลาบเนี่ยมันดีกว่านะครับ What? เพราะมันลบความเร็วเคลื่อนที่อ่ะเออทำเป็นเล่นไปอันใหม่ดีกว่าอันเก่าเฉยแต่ว่า MP40 Copper เนี่ยมันมีความสามารถพิเศษอยู่นะครับนั่นก็คือสามารถยิงคนจากข้างหลังได้แรงกว่าปกตินั่นเองเท่าที่เคยลองเนี่ยก็นัดละ1ดาเมจนะถ้ายิง10นัดก็แรงกว่า10ดาเมจนะครับเพราะฉะนั้น2สกินนี้ผมว่านะสูสีมากครับถ้าเกิดยิงคนจากข้างหน้าเนี่ยอันนี้ดีกว่านะ
อัน MP40 หัวใจดอกกุหลาบเนี่ยดีกว่าเพราะมันรีโหลดไวกว่านั่นเองนะครับไอ้ลบความเร็วเคลื่อนที่อ่ะมันไม่มีผลเวลาเราใช้งานจริงอยู่แล้วนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปนะครับกิจกรรมนี้ผมโดนไป 1,200 เพชรหรือ300กว่าบาทนะใครที่งบน้อยแต่ต้องการปืนที่ดีเท่า MP40 Level 7เนี่ยก็คงจะต้องมาเล่นสกินนี้แล้วล่ะนะครับและนี่ก็คือสกินใหม่ MP40 หัวใจดอกกุหลาบหรือจะเรียกว่าสกิน Justin Bieber ก็ได้นะครับนี่วันนี้ใส่คู่พร้อมกับไอ้ชุดเหลืองที่ผมแลกมาด้วยนะเป็นเซตฟรีนะครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวใครตอดแน่เต้3333คนกำลังรีวิวชุดเลยนะชอบขัดจังหวะนะเราอะอ่ะให้ดูชุดใหม่อีกรอบนึงก็เป็นชุดสายฟรีที่เท่ใช้ได้เลยนะใครที่ทำภารกิจครบทุกวันผมคิดว่าน่าจะได้แลกชุดนี้ใส่เล่นกันแน่นอนนี่ข้างหลังเป็นกระเป๋าแบบเข้าเซตกันด้วยอ่ะเหมือนหน่วยลบอะไรสักอย่างหล่อเลยนะเนี่ยถ้าใส่วิ่งกันสัก10คนอ่ะผมว่าเท่เลยนะขบวนการหน้ากากแดงวันนี้เราก็มาอยู่กันในโหมดโดดร่มอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาหลายคลิปจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะมาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าลงมาทีไรเนี่ยก็เจอแต่บอทนอนบอทนี่วิ่งกันเต็มแมปเลยนะครับเฮ้ยเหมือนจะได้ยินเสียงอะไรนะเนี่ยปรับเอาตายไวแท้กำลังจะลากหัวซะหน่อยยังไม่ทันได้ลากอะโดนตัวก็แตกแล้วสำหรับสกินนี้นะคุณผู้ชมผมสรุปให้เลยละกันว่ามันเป็นสกินที่ดีนะครับแรง2ล้าน1เป็นค่าสถานะแบบยอดฮิตเลยคือถ้าเกิดยิงคนข้างหน้าเนี่ยดาเมจพอๆกับ MP40 Copper แน่นอนอาจจะต่างกันแค่เอฟเฟคท่าเต้นการยิงนิดหน่อยแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่ให้ดูกันแบบว่าชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะนี่ตัวปืนเป็นแบบว่าดอกกุหลาบนะครับแล้วก็มีเอฟเฟคตัวโน้ตโปรยปลายไปเรื่อยๆนะแสงสีเสียงจะเต็มสมก็เป็นซีรีส์จัสตินใครเขายิงอะไรจังเลยนี่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 ชอบขัดจังหวะตอนรีวิวเราอะไม่รู้เรื่องส่วนชุดก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นชุดสายฟรีทั่วไปนะอ่ะดูอีกรอบนึงวันนี้ดูกัน2รอบเลยแล้วใครเขาขับรถอะไรเนี่ยไม่สนใจผมเลยใช่ไหมอุตส่าห์ยืนกลางถนนขนาดนี้นอนมานี่ดีจัสตินนี่ว่าจัสตินรถทัวร์นี่เนี่ยนี่เนี่ยลิลลี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่สงสัยจะรีบไปทัวร์คอนเสิร์ตแน่นอนคนนี้อาจจะมีลูกค้าจองคิวรถแห่เอาไว้นะจัสตินเดือนนี้นะครับมียอดรับชมจากผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาเป็น 53% แต่คนที่ยังไม่ติดตามก็มีถึง 46% เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครกดเข้ามาดูคลิปบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามให้หน่อยนะฮะจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะครับไหนลองขอแบบปักธงไฮไลท์เลท่อสัก1ฉากจัดไป1บทเพลงเป็นไงบอกแล้วโคตรหล่อชุดนี้เท่จัดเฮ้ยแล้วใครเขามาอีกแล้วหรอว้าวเจ็บนะยิงเจ็บนะเราอะวิท4แอน1 4แอน1 P8 มากับแก๊งคนขับรถเมื่อตะกี้หรือเปล่าทิศเดียวกันเลยนะเนี่ยถ้ารวมกันมานี่ผมอาจจะตายไปแล้วนะยิงเจ็บอยู่น้องคนนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็วิ่งชิวๆยิงบอทไปเรื่อยๆทดสอบดาเมจปืนก็เหมือนกับ MP40 Copper ที่ผมใช้ประจำนั่นแหละดาเมจ2ลั่น1นะถ้าใครเคาะหลังมากแล้วเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆก่อนโฮเลซอนอันนี้บอทนะตายไวจัดเล่นไปก็ลุ้นไปนะไม่ได้ลุ้นว่าจะชนะหรือเปล่าคือลุ้นว่าจะเจอคนหรือเปล่านี่แหละมันจะเจอคนหรือจะเจอบอทส่วนตัวอยากเจอคนมากๆแต่ว่าเจอแต่บอททุกเกมเลยเนี่ยหมดโดดล่มสำหรับราคาของสกินนี้ก็300กว่าบาทนะครับแต่ว่าได้ประสิทธิภาพที่ดีเทียบเท่ากับปืนเลเวล7ที่ราคา 3,500 เลยนะโอ้โหนี่มันราคาต่างกัน10เท่าเลยอ่ะคุณผู้ชม
ยิ่งนับวันของยิ่งถูกลงนะครับก็ดีใจด้วยสำหรับคนที่เล่นฟรีไฟร์ในยุคนี้นะเอ้ยยังมีอยู่หรือเปล่าอุ๊ยใครตอดยังมีคนเล่นอยู่หรือเปล่าหรือว่าเลิกเล่นกันหมดแล้วเดี๋ยวนะผมว่ามันน่าจะมา2ทางนะครับไอตัวบนบ้านเนี่ยคนแน่นอนเขาน่าจะดักร้อยผมอยู่ข้างบนนะไม่งั้นก็อยู่ตรงบันไดแต่ผมไม่ขึ้นไปหรอกเดี๋ยวผมจะโชว์วิชาไต่ปั๊มน้ำมันให้ดูดูและจำและนำไปใช้นะครับก่อนอื่นเราต้องมองซ้ายมองขวาเล็งตรงนี้นะไอ้ล้อรถยนต์เนี่ยแล้วก็โดดขึ้นหลักกิโลมาเราก็จะเจอคนนั่งเนียนอยู่นะเดี๋ยวรอนิ่งๆก่อนผมจะโชว์วิชาเจาะหูดีเนี่ยเจาะหูให้รูโบปักธงโชว์ไปหนึ่งทีเป็นชื่อท่าวิชาที่เพิ่งคิดได้ขึ้นมาเมื่อกี้นะเรียนไว้นานแล้วงั้นเลยลืมเจาะหูให้รูโบคิดได้ไงว่าไงน้อน2400เพื่อนไปไหนล่ะเราแยกกันยิงบอทใช่ไหมล่ะรู้นะอยู่กับเพื่อนอาจจะไม่ได้ยิงอะเลยต้องวิ่งกระจายกันนะครับเอาล่ะทีนี้ก็เหลือ5คน5คนเนี่ยผมขอให้เป็นคนหมดเลยได้ไหมอ่ะ hey. นี่เจอแล้วทางซ้ายอันหนึ่งแต่วิ่งวนไปวนมาแบบนี้น่าจะบอทนะวิ่งเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนี่ยดูทรงแล้วบอทแน่ๆสืบพงดงกาว สืบพงดมกาว What? ชื่อนี้ผมเจอบ่อยมากเลยอ่ะชื่ออย่างเท่เลยคนนี้คือบอทเนี่ยเขาอาจจะเอาชื่อคนเล่นไปตั้งไงแต่ผมก็อยากจะรู้นะว่าไอ้คนเล่นทำไมมันตั้งชื่อว่าสืบพงดมกาว ดีนะไม่ตั้งเป็นพจน์ภาษาดมกาวไม่งั้นละหาแน่นอนวิว M79 อยากเล่นนะแต่ไม่ได้เราต้องรีวิว MP40 hey. ใครยิงไรแม่หัวนะตัวนะล้มนะว่าไงน้อนมานี่ดีโอ้เหลือแต่บอทแล้วว่ะคุณผู้ชมเดินอ้องมาให้เรายิงกันง่ายๆเลยหมดกันฟรีไฟเกมในตำนานจากยิงคนมันๆกลายเป็นยิงบอทซะงั้นเจ็บนะลาก่อย My in loveมีความรักใช่ไหมเราอ่ะชื่อได้แบบว่าฉดไฉร่าเริงมากตอนนี้ก็คนสุดท้ายแล้วนะครับคนสุดท้ายท้ายสุดบุรุษผู้มาพร้อมขอบวงวิ่งลงเขามาด้วยดีนะไม่กลิ้งลงมาบอดแน่นอนทรงนี้เดินอ้องเดินอยู่เนี่ยมาดิยืนให้ยิงเลยเนี่ยยิงมาเอาให้โดนนะเกินไปเกินไปหมายถึงบอดเยอะเกินไปเนี่ยแหละลงโดดล่มมาเจอแต่บอดนะครับทีนี้เราจะเล่น 4v4 ตลอดมันก็เบื่อใช่ไหมล่ะก็เลยลองมาเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างแต่ถ้าเจอบอดแบบนี้ทุกเกมอีกหน่อยก็คงจะได้เล่นแค่ใน 4v4 จริงๆแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมกับสกิน MP40 Justin Bieber หัวใจดอกกุหลาบนะครับแม้ชื่อยาวมากสกิน300กว่าบาทแต่ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับปืน EVO UP Level 7เลยนะฮะลองตัดสินใจกันดูละกันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ